เบรกนี้ค่ะแฟนคลับ NY ขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะเพราะว่าเรามีความฟินควันหลงจากคอนเสิร์ต Love is in the Air มาให้ชมด้วยคนอื่นเนี่ยตอนจบคอนเสิร์ตเนี่ยเขาลงกันไปหมดแล้วค่ะคุณแต่ว่าณเดชน์เนี่ยเหมือนจะรอใครอยู่เอ๊ะไปชมที่ไปรอใครนะฮะไปดูภาพกันสิจะใครล่ะคะก็จะต้องรอยาย่าค่ะคุณคือคอนเสิร์ตเนี่ยมันลงกันไปหมดแล้วนะคะคนเขาลงกันไปหมดแล้วแต่บังเอิญเนี่ยณเดชน์เนี่ยรอยาย่ามีแฟนคลับเนี่ยกดเล็กคอร์ดนะคะโมเมนต์สุดมุ้งมิ้งแบบที่มาจากอินเนอร์เลยนะไม่ใช่การแสดงบนเวทีแต่อย่างใดค่ะคุณอ่ะเดี๋ยวไปดูช็อตนี้กันค่ะทีมพี่ยุทธ์ก่อนหน้านั้นโปรดการจัดหน้าทั้งหมดเข้าทีมต้องประคองหน่อยโอ้ยใช่น่ารักมีความรอถอดรองเท้าใช่ไหมน้องเดินไม่ไหวแล้วสิไม่ขาขอพยุงนิดนึงนะคะแล้วก็บันไดมันหลายขั้นก็เลยต้องมีการพยุงกันหน่อยฟินกันไปเสียคุณงานนี้อย่างที่บอกว่านี่เป็นโมเมนต์น่ะหลังจบคอนเสิร์ตนะคะที่พี่ณเดชน์เนี่ยยังไม่เดินลงจากเวทีนะจ๊ะรอน้องยาย่าเดินมาก่อนแถมยื่นไม้ยื่นมือเนี่ยไปจับมือนะคะให้เป็นหลักให้น้องสาวคนสนิทเนี่ยถอดรองเท้าด้วยแถมมีโอบประคองกันอีกออยคนอื่นเขาก็เดินลงได้อ่ะทำไมอ่ะนะคะแล้วคนอื่นเป็นยังไงก็มองคู่นี้แบบอุ๊ยเขาดูแลกันด้วยน่ารักดีนะคุณผู้ชมนะคะแฟนๆก็ฟินกันไปนะคะสำหรับคู่นี้ดูสายตาก็รู้แหละว่าเป็นห่วงกันจริงๆคุณดูแล้วกันฟินดูแล้วฟินช้ำไม่รู้จะพูดอะไรแต่รู้สึกว่าอิ่มใจมากๆนะคะ